สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติวันเสาร์ที่30กรกฎาคมนะครับคืนนี้เราเริ่มด้วยคำชี้แจงของติ๊กเจษฎาพรผลดีเจ้าของรายการ Navigator ที่ถูกดร.กาญจนานิตยะหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวจังหวัดชัยภูมิแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกเขตหวงห้ามในป่าภูคิ้งเพื่อเข้าไปถ่ายทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตวันนี้คุณติ๊กเจษฎาพรยืนยันผ่านคุณอลงกรเหมือนดาวบก.ของเรานะครับว่าได้ขออนุญาตถูกต้องผ่านกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแต่สุดท้ายในพื้นที่ไม่อนุญาตก็ทำตามก็คือไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับพื้นที่เปราะบางแต่ได้ใช้วิธีเดินไปหามุมสูงถ่ายให้เห็นภูคิ้งในระยะไกลไปฟังคำชี้แจงทั้งหมดครับเกิดอะไรขึ้นก็จู่ๆก็มีข่าวว่าเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวเนี่ยไปลงบันทึกประจำวันบ้างก็มีข่าวว่าแจ้งความจับเลยว่าบุกรุกเขาไปถ่ายภูคิ้งโดยไม่รับอนุญาตจริงๆแล้วรับหรือไม่รับอนุญาตยังไงครับจริงๆแล้วทางปกติทางรายการ Navigator เนี่ยครับพอเวลาเราจะไปถ่ายตามพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเนี่ยเราก็ได้ทำเรื่องขออนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทุกครั้งนะครับที่ไปครั้งนี้เราก็ขอครับในการที่จะทำเรื่องขออนุญาตเนี่ยจะต้องมีบทหรือสคริปต์ก่อนนะครับซึ่งสคริปต์ก็คือตรงนี้ครับคือสคริปต์เนี่ยก็จะมีว่าเราจะถ่ายอะไรบ้างจะไปไหนเรื่องที่นำเสนอเป็นยังไงอย่างในการนำเสนอคราวนี้เราก็มีภูคิ้งนะครับมีเขียนไว้ในสคริปต์ที่แนบเลยนะครับตรงนี้นะครับภูคิ้งครับครับมีแนบไปนะครับอันนี้คือหนังสือขออนุญาตไปที่กรมอุทยานแห่งชาตินะครับหนังสือขออนุญาตคือฉบับนี้นะครับนี่ครับหนังสือในหนังสือเขียนไหมครับว่าให้ถ่ายที่ไหนได้บ้างเขาเขียนมั้ยลงรายละเอียดหนังสือเนี่ยครับก็จะบอกว่าเพื่อถ่ายทำภาพยนตร์สารคดีภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวอ๋อแต่เราก็ยึดตามนี้ถูกไหมตามที่เราแนบไปด้วยคือสคริปต์ใช่เพราะว่าพอเราแนบไปตามนี้แล้วออกหนังสือนี่เราก็คิดว่าไม่มีปัญหาอะไรกับสคริปต์ตัวนี้ก็ไปถ่ายก็ไปถ่ายทำแล้ววันถ่ายจริงๆเป็นยังไงปัญหาไปอยู่ตรงไหนครับในช่วงวันแรกๆเราก็ถ่ายทุ่งกระมังทุ่งกระมังแล้วก็พื้นที่บริเวณของสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวซึ่งอยู่ที่อำเภอคอนสารนครสารคอนสารครับแล้วก็เราก็ขอเพิ่มพิเศษเพราะว่าเราได้ยินข่าวจากเจ้าหน้าที่กับได้ยินข่าวจากผู้ที่เขาเคยถ่ายรูปที่นั่นมาก่อนบอกว่ามีโป่งไฮโป่งไฮที่ขอเพิ่มพิเศษไม่อยู่ในสคริปต์ที่แจ้งไปใช่ครับใช่อันนี้ยังไม่ถึงภูคิ้งยังไม่ถึงภูคิ้งครับโป่งไฮก่อนโป่งไฮก็เราก็ขอกับทางด็อกเตอร์กาญจนาดร.กาญจนาดร.ก็โอเคในที่สุดก็อนุญาตมันจะมีปัญหาเล็กน้อยช่วงต่อรองนะช่วงต่ออนุญาตอนุญาตได้เราก็ไปถ่ายครับที่นั่นแล้วก็ที่โป่งไฮที่โป่งไฮครับแต่ว่าเนื่องจากว่าช่วงนั้นเนี่ยเราเห็นร่องรอยสัตว์ป่าครับแต่ว่าเขาอาจจะออกมาแล้วแล้วก็เป็นช่วงที่ไม่ได้เข้ามาใช้บริการโป่งตรงนั้นก็ไม่ได้เห็นภาพก็ไม่ได้เห็นภาพที่เราก็เลยออกจากพื้นที่แล้วแผนต่อมาก็คือว่าภูคิ้งเราก็ได้เรียนกับทางดร.กาญจนาว่าโทรไปอีกรอบนึงครับผมโทรไปว่าเราจะไปที่สคริปต์ขออนุญาตไปแล้วกับกรมอุทยานส่วนกลางครับแต่เราก็โทรศัพท์ไปขออนุญาตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอีกรอบนึงครับแล้วยังไงครับคำตอบตอนนั้นคำตอบตอนนั้นคือทางตั้นน้องชายผมได้โทรไปครับท่านก็ไม่ได้อนุญาตนะครับแล้วก็ทีนี้เราก็ต้องรบกวนทางผู้ใหญ่ในกรมตอนนั้นเราขอที่ขอไปโทรศัพท์ไปขอเนี่ยเราขอส่วนไหนของภูคิ้งจริงๆภูคิ้งกว้างมากนะครับจริงๆแล้วจากข้อมูลต่างๆของภูคิ้งนะครับคือภูคิ้งแน่นอนเป็นภูเขาที่กว้างใหญ่มากแต่ในบริเวณที่มีจุดสกัดบริเวณที่มีหน่วยพิทักษ์ป่าอยู่เนี่ยจะเรียกว่าหน่วยภูคิ้งซึ่งบริเวณนั้นคือแหล่หินจ้องครับผมซึ่งมันจะมีหินที่แบบรูปร่างต่างๆนะแต่ว่าแหล่หินจ้องเนี่ยก็คือหัวใจครับของภูคิ้งก็จากที่เราหาจากข้อมูลมาคือเขตห่วงห้ามเนี่ยนะครับครับผมคือแหล่หินจ้องเนี่ยที่เป็นคนที่จะขึ้นไปเยอะๆขึ้นไปบ่อยๆขึ้นไปถ่ายรูปขึ้นไปถ่ายรายการก็จะเป็นที่แหล่หินจ้องแต่ห้ามแล้วทำไมถึงมีคนเคยขึ้นไปนะก็เขตที่เขตห่วงห้ามใช่ไหมแหล่หินจ้องคือผมไม่ทราบว่าเป็นเขตห่วงห้ามเพราะว่าจากที่เคยเห็นเพราะว่าจากในข้อมูลอย่างในเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยครับเราก็คือก่อนที่เราจะทำอะไรเนี่ยผมก็หาข้อมูลก่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวของชัยภูมิเว็บไซต์ของกลุ่มที่นิยมใครที่ชอบเดินป่าหรือว่ารายการต่างๆเองเนี่ยก็จะมีอยู่ในตามเว็บไซต์ต่างๆผมก็ได้ข้อมูลจากตรงนี้มาแหล่หินจ้องเขตห่วงห้ามแต่เราพบว่ามีการไปถ่ายรูปลงเว็บไซต์กันเต็มไปหมดก็ที่ผมเห็นครับ
เราก็คิดว่าเราก็คิดว่าเออเราก็เห็นว่าสวยดีครับเราอยากจะไปถ่ายที่นั่นบ้างจึงขออนุญาตจึงขออนุญาตสมมุตินี่คือภูชิงทั้งหมดตอนนี้คือภูชิงวุฒแหล่หินจ้องเนี่ยอยู่แถวนี้อยู่แถวนี้ครับอยู่แถวนี้เราเข้าไปไหมฮะไม่ได้เข้าผมไม่ได้เข้าไปตรงนี้เพราะว่าถูกปฏิเสธมาห้ามแล้วก็ไม่เข้าไปครับเราไม่ได้เข้าไปแล้วเราไปยืนตรงไหนฮะห่างขนาดไหนกับผมหัวใจของภูชิงผมว่าผู้หัวใจของภูคิงชื่อแหล่หินจ้องนะครับแหล่หินจ้องเพราะปกติแล้วก็อาจจะเดินขึ้นตรงนี้ ระยะทางก็จะมีป้ายอยู่ข้างล่างเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ 2.9 กิโลเมตรมีป้ายบอกด้วยว่าเดินทางนี้แต่ว่าเนื่องจากว่าผมถูกห้ามให้ขึ้นด้านนี้ผมก็เลยถามหาพรรคพวกว่าพอจะมีใครรู้เส้นทางซึ่งก็สอบถามแล้วว่าชาวบ้านเขาก็บอกว่าเขาใช้เดินประจําไปหาของป่าหาหน่อไม้หาพืชผักสมุนไพรแล้วก็มันก็มีบนยอดเขาซึ่งเป็นวิวเหมือนกันสวยๆผมก็เลยเล่มาตรงนี้คือตัวเราอยู่นู่นใช่ครับผมก็เลยขึ้นอีกด้านนึงแต่ก็ไม่ได้เดินมาที่ไม่ได้ไปแตะตรงแหล่หินจ้องเลยไม่ได้แตะเลยจุดที่ห้ามใช่ครับแค่เราถ่ายมุมกว้างให้เห็นพื้นที่ใช่ครับแล้วทีนี้เนี่ยที่ข่าวที่ปรากฏออกมาว่าทางหัวหน้าเนี่ยที่เขาต้องดําเนินคดีเพราะว่าเขาเกรงว่าเมื่อเผยแพร่ภาพออกไปจะทำให้คนแห่กันมาเที่ยวในรายการได้เชิญชวนคนมาเที่ยวพื้นป่าแห่งนี้ไหมครับคือในรายการเนี่ยครับคือผมเนี่ยทำรายการมาเป็นปีที่7ละผมทราบดีถึงกฎระเบียบข้อบังคับของเขตรักษาสัตว์ป่าเป็นยังไงอุทยานแห่งชาติเป็นยังไงซึ่งแน่นอนครับเขตรักษาสัตว์ป่าในบางจุดเนี่ยก็ไม่ได้สนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวโดยเฉพาะที่นี่นะครับแล้วในรายการผมก็พูดย้ำซึ่งในพื้นที่ของที่นี่เนี่ยครับจะไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นในการเดินทางเราก็จะต้องทำเรื่องขออนุญาตจากที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อที่จะเข้ามาศึกษาที่นี่นะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยจะเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านต่างๆทางธรรมชาติทั้งหมดเลยครับพืชพันธุ์ผืนป่าสัตว์ป่าได้เห็นสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติจริงๆได้เห็นผืนป่าที่สมบูรณ์ก็ทำให้เกิดในมุมมองความรู้ต่างๆเพิ่มขึ้นครับอยากจะฝากทุกๆคนนะครับในเรื่องของการอนุรักษ์ครับเทปเนี่ยฮะเทปที่เลื่อนออกมาจากช่วงวันเข้ามาสามวันอสังหาเนี่ยนะเลื่อนมาวันที่12สิงหาเนี่ยจะได้ออกไหมครับล่าสุดเทปต่างๆที่ได้ตัดต่อเรียบร้อยแล้วเหมือนกับที่ส่งที่สถานีช่อง3นะครับนำเรียนให้กับท่านสวิทคุณกิตินะครับแล้วก็นำเรียนให้กับทางผอ.สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าและคณะกรรมการที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทุกท่านได้ดูกันซึ่งทุกท่านได้ดูแล้วก็ชอบนะครับแล้วก็บอกว่าทำรายการได้ดีมากเป็นผลบวกต่อกรมอุทยานท่านพูดแบบนี้นะครับก็ในตอนนี้ก็ทางกรมอุทยานแห่งชาตินะครับก็ท่านอธิบดีก็ได้เซ็นเอกสารมาให้แล้วก็อนุญาตให้ออกอากาศได้เพียงแต่ว่าบอกว่าให้มีการแก้ไขอยู่จุดหนึ่งก็คือว่าให้มีตัวหนังสือวิ่งเขียนว่าภูคิงเป็นพื้นที่ธรรมชาติที่มีสภาพนิเวศเปราะบางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงไม่มีนโยบายเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพียงเท่านี้เองแค่นี้เองล่าสุดอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอนุญาตให้เทปรายการนี้ออกอากาศได้นะครับวันที่12สิงหาคมนี้ทางช่อง3นะครับแต่ว่าสำหรับทางคดีที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวได้แจ้งความเอาไว้ตำรวจก็จะเรียกติ๊กเจษฎาพรไปให้ปากคำประมาณสัปดาห์หน้านะครับเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวของเราได้ตรวจสอบเพิ่มเติมไปที่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวนะครับได้รับการเปิดเผยว่าปกติภูคิงนี่เป็นส่วนหนึ่งของภูเขียวได้เปิดให้ผู้ที่สนใจธรรมชาติขึ้นไปเที่ยวด้านบนก็คือแหล่หินจ้องหรือแหล่หินตั้งมาตลอดนะครับโดยอนุญาตให้ขึ้นไปได้ครั้งละประมาณ20คนจะเว้นก็เฉพาะหน้าฝนกระทั่งต่อมาประมาณปี2549เมื่อดร.กาญจนานิตยะเข้ามาดูแลที่นี่ก็พิจารณาให้ขึ้นไปบ้างแต่ไม่บ่อยนักล่าสุดเมื่อปีที่แล้วก็เพิ่งจะมีคณะขึ้นไปเที่ยวและจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีคำสั่งปิดพื้นที่เปราะบางที่ว่านี้นะครับเพราะว่าการปิดไม่ให้คนขึ้นไปนั้นจะต้องทำหนังสือแจ้งไปที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่ออนุมัติปิดนะครับไม่เช่นนั้นเมื่อกรมไม่รับรู้การสั่งปิดใครยื่นขออนุญาตเข้าไปเที่ยวชมกรมก็จะอนุญาตสำหรับภูคิงก็เป็นส่วนหนึ่งของภูเขียวจะมีพื้นที่ที่คนขอขึ้นไปเที่ยวชมก็คือแหล่หินจ้องเพราะว่ามีทัศนียภาพที่สวยงามสามารถมองเห็นภูกระดึงของจังหวัดเลยอยู่ไกลๆนะครับอย่างที่ท่านเห็นนะครับมีโขดหินแปลกๆให้ถ่ายรูปก็เป็นพื้นที่ที่รายการเนวิเกเตอร์จะขอเข้าไปแต่ว่าไม่ได้เข้าก็เลยไปหาถ่ายมุมกว้างๆแทน